ฮัลโหลกลับมาเจอเจนอีกแล้วนะคะวันนี้รายการเจนปรีชีพไม่ได้มาปรีชีพคนเดียวลดหุ่นลดเอวลดไซส์ผุนสลายไขมันด้วยความเย็นนะคะติดลบ5องศาแข็งอะไรแข็งอ่ะ วันนี้นะคะจะพานุ๊กเนี่ยมาทำสวยกันที่นี่เลยที่กังนามนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วและอยากรู้ว่าเจนจะพานุ๊กมาทำสวยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างในคลินิกเรียบร้อยแล้วเลิศหรูอลังการมากที่กังนัมนั่นเองที่เนี่ยโปรเฟชชั่นอลยังไงคือโปรเฟชชั่นอลถึงขั้นเขามีถึง15สาขาแล้วค่ะใหญ่โตมากๆแล้ววันนี้เรามาสาขาที่สีลมคอมเพล็กซ์นะคะเป็นสาขาที่มีเครื่องนึงแบบว่าแรร์ไอเทมมากๆเครื่องนี้นะคะคือเครื่อง Z Lipo Z Wave ค่ะจะช่วยทำให้เราเนี่ยผอมได้ลดหุ่นลดเอวลดไซส์ผมลดหน้าท้องได้นะคะก่อนอื่นเลยนี่คือนิ่งมันท่อนไม้แล้วไม่คุยกับเจนเลยคือกลัวเวอร์ใช่ไหมก็ไม่เคยทำพวกนี้ฮะก็คือวันนี้ไม่ต้องกลัวหนูเพราะเครื่องในวันนี้นะคะบอกเลยว่าคนที่กลัวเจ็บคนที่ไม่อยากผ่าตัดไม่อยากอะไรเงี้ยต้องมาใช้เครื่องนี้เลยเพราะว่าเลิศมากอะไม่พูดรีรอแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องทำทรีทเมนต์นะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่เขามีตัวเครื่องZ Lipo กับ Z Wave อยู่นะที่มันจะช่วยลดไขมันอันเดียวเจนเล่านิดนึงอ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่อง Z Lipo เนาะส่วนฝั่งหนูเนี่ยจะเป็น Z Wave นะคะ Z Lipo เนี่ยเขาจะทำหน้าที่หนีบเนื้อหนีบไขมันรวมเข้ามาอยู่ที่หน้าท้องเรานะคะจากนั้นเนี่ยใช้เครื่อง Z Wave ในการตีสลายไขมันนะคือตัวนี้มันต้องทำงานคู่กันนะแต่พวกมันจะได้เห็นกันไปเลยว่า Before After เนี่ยแตกต่างกันแค่ไหนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้ก็คือแบบว่าทุกคนลุมดูภูมิลุกนะใหญ่จริงเลยจริงเขาภูมิใจแหละน่าเกลียดมากเลยทำไมอยู่ๆมันกลายเป็นอย่างเงี้ยเลี้ยงมาตั้ง30ปีก่อนที่เราจะทำเราจะเทสเครื่องก่อนว่าลูกค้าแต่ละคนผิวจะเหมาะกับเลเวลไหนค่ะอันนี้จะเป็นเครื่อง Z Lipo ค่ะจะเป็นการสลายไขมันด้วยความเย็นนะคะติดลบ5องศาอันนี้เดี๋ยวจะใช้เลเวล3ก่อนนะคะเริ่มนะคะก็คือความเย็นเกินไปก็สามารถทำให้ผิวหนังเบิร์นได้เหมือนกันหรอใช่เพราะงั้นเนี่ยเขาต้องมีการดูก่อนว่าผิวหนังเราเนี่ยเหมาะกับเลเวลไหนนะคะช่วง10นาทีแรกอาจจะรู้สึกอึดอัดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็เขาก็จะฟีดแข็งไว้เลยติดลบอยู่ที่5องศา5นาทีสุดท้ายก่อนที่จะครบ1ชั่วโมงก็จะปล่อยดูดแบบนี้นะคะแล้วเครื่องนี้นะคะมันเหมาะกับใครบ้างอะคะตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปค่ะสามารถทำได้เลยที่รู้สึกว่าตัวเองมีไขมันเยอะก็คือสามารถมาทำได้เลยคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกแนะนำว่าให้6เดือนถึง1ปีก่อนนะคะหรือว่าคนที่แบบว่าไม่ออกกำลังกายขี้เกียจออกกำลังกายอะไรเงี้ยสามารถมาทำได้เลยทำได้เลยอ๋อและอีกอย่างนึงคือว่ามันไม่เจ็บแล้วก็หลังทำเสร็จนะคะเราจะใช้ชีวิตได้ปกติเลยเหมาะกับคนที่แบบต้องการอะไรง่ายๆเร็วๆขี้เกียจไปผ่าตัดอะไรเงี้ยเพราะผ่าตัดหูกว่าจะพักฟื้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่อันนี้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยเพราะงั้นใครที่แบบว่าขี้เกียจอะไรเงี้ยเหมาะมากๆผ่านไปแล้วประมาณ10กว่านาทีนะคะ10นาทีแรกเหมือนชั่วโมงนึงแต่พอผ่านไปตอนเนี้ยผู้ชิลเราไปทำส่วนข้างข้างห้องข้างเนี่ยจะเป็นการทำซิกแพคนะคะคือจริงๆอ่ะอยากลองใช้เครื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ค่อยมีไขมันไงก็เลยคิดว่าอยากทำเครื่องที่แบบว่าทำให้เรามีซิกแพคมีแบบว่าหุ่นนำวงนำแบบก็เดี๋ยวเราไปลองห้องหนึ่งแล้วกันนะคะโอ้ยอย่างที่นุ๊กเขายังไม่รู้เนี่ยบอกก่อนจะพานุ๊กไปทำเลเซอร์ขน ยังไม่รู้ตัวเดี๋ยวเจนเราเข้าห้องอีกห้องนึงก่อนแต่ว่าอีพีหน้าสนุกแน่ฝากบอกไว้ก่อนเลยในขณะที่เรากำลังรอนุ๊กนะคะเจนก็เลยจะมาเสริมสวยด้วยซึ่งสำหรับคุณผู้หญิงคนไหนที่อาจจะแบบผอมหน่อยแบบเจนอย่างเงี้ยไม่มีไขมันเยอะถ้าที่เราจะไปใช้เครื่องสลายไขมันนะคะเราสามารถใช้อีกเครื่องนึงที่สามารถทำให้เรามีแบบเซ็กซี่แพคหรือว่าซิกแพคได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวให้คุณพี่เขามาเล่าให้ฟังดีกว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องเอ็มสเกลมัดนะคะจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อค่ะสร้างให้เรามีซิกแพคนะคะกระชับหน้าท้องเราเนี้ยค่ะทำครั้งนึงก็คือครึ่งชั่วโมงนะคะจะเหมือนการที่เราได้ซิทอัพประมาณ 20,000 ครั้งเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าจะได้เห็นว่ามันใช้งานยังไงนะคะคือมันเหมือนทำให้เราเก่งหน้าท้องอ่ะเหมือนเราซิทอัพจริงๆอ่ะความรู้สึกเลยอ่ะเจนว่าอาจจะคุ้มกว่าจ่ายค่าไปยิมอีกนะคือมันรู้สึกเก่งท้องจริงๆอ่ะเวลาเราซิทอัพจริงๆเจนยังรู้สึกว่าเราไม่เก่งขนาดนี้เลยอันนี้คือเก่งมากจนถึงขั้นที่แบบว่าคุยกับกล้องคือเหมือนเหนื่อยอ่ะตอนนี้เหมือนเหนื่อยจริงเสร็จแล้วนะคะ
อันนี้ต้องทำประมาณกี่ครั้งถึงจะค่อยๆเห็นผลนะคะถ้าทั่วๆการออกกำลังกายด้วยก็ประมาณ 10-20 ครั้งอ๋อ10 20ครั้งได้เพราะถ้าซิทอัพขึ้นมาเองเนี่ยเจนว่า1ปีเนี่ยที่พยายามมาก็คือซิกแพคไม่ขึ้นสักทีแต่อันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องที่แบบว่าเหมือนช่วยไปอีกเท่านึงเลยทำให้เราการออกกำลังกายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เดี๋ยวเราไปดูคุณนุ๊กกันดีกว่าว่าตอนนี้น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างในขณะที่เรากำลังรอคุณนุ๊กอยู่นะคะอันนี้เจนก็เพิ่งเสร็จจากเครื่องที่มีการสร้างซิกแพคจะบอกราคาที่นึงแล้วกันเครื่องเมื่อกี้นะคะที่เจนทำเนี่ยราคาอยู่999บาทต่อ1ครั้งนะคะบอกเลยว่าคุ้มแต่ส่วนของนุ๊กเนี่ยแซดไลโปกับแซดเวฟนะคะตัวนี้อยู่ที่2990ต่อครั้งนะแต่วันที่เจนมาวันนี้เขามีโปรโมชั่นก็คือ2เครื่องนี้รวมกันคุ้มมากเลย2990แต่คลิปนี้ลงไปขอโทษนิดนึงเจนว่าอาจจะไม่ทันโปรโมชั่นแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าที่นี่นะคะกังนัมคลินิกเนี่ยเขามีโปรโมชั่นตลอดเวลาคุ้มถูกประหยัดและบอกเลยคอนเฟิร์มว่าเห็นผลแน่นอนเพราะเมื่อกี้เจนทำอ่ะเจนรู้เลยว่าเครื่องเขาดีจริงๆนะใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ตรง description box ข้างล่างนะคะจะเข้าไปดูที่แฟนเพจของ Facebook กังนัมก็ได้ไลน์ของกังนัมก็ได้นะคะหรือว่าจะมาลองสอบถามที่คลินิกก็ได้เจนว่านุกใกล้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนุกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างค่ะครบ1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอ้ฉันรู้สึกว่าเข็ดท้องแข็งเราจะต่อด้วยเครื่องแซดเวฟนะคะเป็นการดีสลายไขมันหลังจากที่เราทำเครื่องแซดไลโปเสร็จไขมันมันก็จะเกาะแผ่นก้อนตรงบริเวณที่เราดูดจะตีให้เป็นไขมันที่บางลงแล้วก็จะขับออกทางเหงื่อทางปัสสาวะเนี่ยค่ะหลังทำลูกค้าก็ดื่มน้ำเยอะๆเลยอันนี้เดี๋ยวจะลงน้ำมันนะคะอยากจะลองเดี๋ยวให้ดูมันจะประมาณกลัวมากเลยอ่ะเจ็บปะวะไม่รู้สึกอะไรเลยจริงเหรอมันแปะ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 มีแต่เสียงอ๋อเสียงน่ากลัวเฉยแต่ไม่เจ็บนะคะว้าวถึงเวลาแห่งความจริงเราจะมาลองพิสูจน์กันนะคะว่าเมื่อกี้กี่เซนแล้วตอนนี้ลดเหลือกี่เซนไหนดูซิสายวัดต้องเข้าแล้วค่ะเฮ้ย87ทันตาเห็นเลยว่ะเฮ้ยลดหมดเลยอ่ะทั้ง3ส่วนเว้นแต่ตัวเองท้องมันลงไปจริงๆว่ะเจนว่าเหมาะเลยใครที่เป็นคนขี้เกียจเป็นแม่เพิ่งคลอดลูก1ปีอะไรเงี้ยหลังจาก1ปีมาทำอะไรเงี้ยคุ้มค่าเจนบอกเลยว่าการันตีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่าเนี่ยลูกทำแล้วเห็นผลจริงๆเจนเห็นกับตาเพราะงั้นอยากจะชวนเพื่อนๆนะคะให้มาลองดูได้นะงั้นวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใน EP หน้า EP หน้าบอกไว้แล้วน้องว่าเป็นทีเซอร์ว่าเราเนี่ยจะไปทำสวยกันต่อที่กังนัมคลินิกนะคะเป็นการกำจัดขนน้องชายอันนี้กลัวแน่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนค่ะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายจะเจอหรือเปล่า อย่าหนีนะอย่าหนีต้องมา